สวัสดีครับคุณกำลังชม Sleep Not Channel สวัสดีทุกคนที่กำลังเด็กข้าวเด็กปลาเด็กน้ำเด็กแล้วก็ตามแต่พบกับผม Sleep Not Channel วันนี้ผมเนี่ยมีเรื่องเล่าเมามอยที่ต้องมาแฉกันเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือนักแสดงชื่อดังของวงการฮอลลีวูดที่ใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะจำหน้าเขาได้เป็นดีเลยก็ว่าได้นะครับเขาเนี่ยเคยแสดงหนังพ่อมดโดเรมีขี่ไม้กวาดฟาดด้วยไม้ไผ่ไล่มดด้วยไม้ที่ฟันแสบๆบางคันบนมอยังบอกก็เงินงั้นอ่ะซึ่งนั่นก็คือภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งแดเนียลเนี่ยแสดงมาตั้งแต่อายุ13จนถึง21ปีเลยก็ว่าได้นะครับเกือบ10ปีอ่ะแน่นอนเวลามากมายขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมานั่นก็คือเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งแหล่ที่เกิดขึ้นในขณะถ่ายทำหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้ง8ภาคเลยก็ว่าได้นะครับมันก็มีมากมายเช่นกันนะครับหนึ่งในวีรกรรมที่แดเนียลเนี่ยถูกพูดถึงมากที่สุดนั่นก็คือเขาเนี่ยทำพวกพร็อพหรืออุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยเสียหายนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่ใบหญ้านางกายสิทธิ์อะไรทำนองนั้นที่เป็นอาวุธประจำตัวของพ่อมดแล้วก็แว่นตาของเขาเนี่ยหักอยู่เป็นประจำนี่คือพุ่มกับด่าพ่อแล้วนะพุ่มกับยังบอกเลยว่าถ้ามึงทำเองไปซื้อเองเลยนะแต่ทว่าแดเนียลเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับฮอตวันเรื่องที่ว่าขอแก้ตัวกับข่าวที่เสียหายอะไรประมาณนั้นครับมันเกินไปอะไรจะขนาดนั้นซึ่งแดเนียลเนี่ยก็บอกว่าไอ้ข่าวพวกนั้นอ่ะมันพูดเกินจริงไปหน่อยหรือเปล่าไม่หน่อยอ่ะกูว่าข้ามจักรวาลเลยก็ว่าได้เป็นตรงเว้นตาที่ผมใส่เนี่ยมันหนานะมันไม่ใช่บางๆนะมันจะหักง่ายได้ไงมันไม่มีทางหรอกมันไม่เหมือนกับความรักนะถึงรักแค่ไหนก็โดนหักอกอยู่ดีเจ็บเด้อお前はもう死んでいるและแดเนียลเนี่ยก็แก้ข่าวที่ข่าวเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยทำไม้ไผ่กายสิทธิ์หักไป70กว่าอันแล้วก็เว้นตรงไม้ตาเนี่ย160กว่าอันนะครับในขณะถ่ายทำหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ทุกภาครวมกันอีกด้วยผมว่ามันไม่ใช่แล้วแหละผมไม่ได้ทำพังบ่อยอะไรขนาดนั้นเหตุผลที่ไม้ไผ่กายสิทธิ์มันหักบ่อยเนี่ยก็เพราะว่าผมเนี่ยชอบเอามาตีขาผมและผมก็ทำอยู่อย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆประจำแล้วก็ผ่านไปประมาณ 3-4 อาทิตย์กว่ามันจะหักสักทีนึงมันไม่ใช่หักทุกๆ5นาทีถ้ามันหักทุกๆ5นาทีนะไอ้คนทำพ่อมาเอาผมยัดถุงปุ๋ยแล้วล่ะผมไม่หลอกบ้าเปล่าพอมันหักปุ๊บผมก็ขอโทษขอโพยผมแทบจะกราบแทบเท้าบนยอดหน้าเขาเลยด้วยซ้ำว่าผมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจริงๆผมเสียใจจริงๆที่ทำหักนะคนทำพร้อมเนี่ยก็บอกว่ากูซื้อต่อการกระทำมึงได้ไหมลูกอมเม็ดนึงหรือกูให้5เม็ดเลยซึ่งไอ้โมเมนต์เหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ารักมากๆเลยนะครับทั้งทีมงานเนี่ยไม่ได้พูดจาหักหาน้ำใจหรือพูดจาแรงกับแดเนียลเลยด้วยซ้ำและที่สำคัญอ่ะพวกทีมงานก็มีความอดทนมากเพียงพอกับแดเนียลนั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับแดเนียลเนี่ยยังมีเรื่องราวต่างนานาเรื่องฮาฮาพายียนกวนมาทาที่เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทำอีกด้วยนะครับนั่นก็คือมันมีอยู่ฉากหนึ่งที่เราเนี่ยจะต้องไปถ่ายทำในห้องเรียนอาจารย์มาก่อนมาเกาทุยไม่ใช่มาก่อนนะเกาซึ่งแดเนียลก็กำกึ่งว่าจะเล่าดีหรือเปล่าหรือจะอะไรยังไงเพราะว่ากูกลัวหัวมีเลเซอร์มายิงกับบ้านกูยังไงล่ะครับกูจะตีกูเหรอฮะถ้ามึงไม่บอกนะคืนนี้มึงนอนเนี่ยแต่ก็โอเคแล้วเราสนุกสนานไปไม่มีอะไรหรอกคือต้องบอกก่อนว่าในห้องเรียนของศาสตราจารย์มังกรนาเกาเนี่ยมันมีพวกสัตว์มากมายนั่นเองนะครับทั้งทีมงานเนี่ยก็ต้องเอาสัตว์มากกว่า60ตัวเนี่ยมาอยู่ในห้องของศาสตราจารย์และเดนเนลก็คิดว่าไอสัตว์เหล่านี้เนี่ยมันไม่คุ้นชินกับสถานที่แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะมากองถ่ายบ่อยสักเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นแล้วมันก็มีอยู่ฉากนึงที่มันเป็นห้องเรียนคาถาแปลงร่างแล้วมันก็มีลิงเนี่ยอยู่ในกรงแล้วจู่ๆมันก็คึกขนองคลองเดชอะไรก็มันก็ไม่รู้สไลด์หนอนพาเพลินยับเยินแบบอินฟินิตี้เลยล่ะครับเย็นเว้ยเย็นคือผมอั้นขำนะมันไม่ได้ว่ะมันต้องฮาจังหวะนี้มันต้องฮาแล้วอ่ะถ้าเมื่อก่อนมีโซเชียลนี่กูแบบอัพโหลดIG Facebook YouTube นี่วิวกูเป็นล้านแล้วนะแต่พวกสัตว์ที่เหลือเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับมีแค่ไอ้ลิงเวนตัวเดียวนี่แหละที่พากูเสียระบบหมดอ่ะและผมจำได้ว่าลูเพิร์ดก็คือคนแสดงวิสลี่นั่นแหละโดนค้างคาวเยี่ยวใส่ผมนี่ตลกมากเลยซึ่งผมนั่นเหรอไม่โดนจ้านี่ก็คือเรื่องราวคร่าวๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการถ่ายทำของภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ทุกภาคเลยก็ว่าได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายไปกว่านี้แต่ทว่านี่แดเนียลเนี่ยก็คัดเรื่องที่ฮาๆแล้วก็เรื่องที่มันพีคๆที่สุดนั่นแหละ
สิ่งที่ผมได้จากเรื่องพวกนี้เนี่ยนั่นก็คือการทำข่าวหรือการพูดคุยหรือการอะไรก็ตามแต่เนี่ยควรจะหาข้อมูลให้มากเพียงพอว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังหาหรือสิ่งที่เรากำลังจะบอกผู้คนไปเนี่ยมันคือความจริง 100% หรือเปล่าหรือเพียงแค่ 70-30 อ่ะจริง70เท็จ30ผมว่าอันนั้นมันไม่ใช่หรอกครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้โฟกัสเรื่องความจริง70หรอกครับเขาไปโฟกัสเรื่องไม่จริง 30% แล้วก็ขยายความให้มันใหญ่โตขึ้นจาก30อาจจะเป็น 100% ก็ได้แล้วไอ้70ที่เหลือก็โดนกบหมดแล้วแหละอะไรก็ตามที่มันไม่แน่มันอ่อนว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นน่ะมันจะเป็นความจริงหรือไม่ก็อย่าด่วนสรุปไอ้ข่าวผิดๆเหล่านี้เนี่ยบางทีมันอาจทำให้ชีวิตของคนคนนึงเนี่ยจากดีกลายเป็นร้ายจากหน้ามือเป็นหลังส้นตีนเลยก็ว่าได้นะครับเพียงแค่คำพูดไม่กี่คำข่าวไม่กี่ประโยคมันทำให้ชีวิตของเขาจมดิ่งสู่นรกเหวหรือก็เป็นได้นะครับไม่โดนกับตัวไม่รู้หรอกนะครับว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนถ้าคุณชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคงทำคลิปต่อไปถ้าคุณนั้นอยากให้ผมทำลงทำเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจ็ดแหมมสวัสดีครับ